การมอบพระไตรปิฎกในประเทศญี่ปุ่นเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาตามการพระราชทานไตรปิฎกปาลิรศ .112 อักษรสยามพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ชุดแรกของโลกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรมธรรมิกะมหาราชผู้ทรงเป็นพระบรมไปยกาธิราชของข้าพเจ้าได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์และได้พระราชทานไปยังสถาบันสำคัญทั่วโลกกว่า260สถาบันและได้ประดิษฐานในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า30สถาบันเป็นเวลา112ปีมาแล้วขออานิสงส์บุญกิริยาแห่งการพิมพ์และประดิษฐานพระไตรปิฎกสากลฉบับนี้จงนำมาซึ่งปัญญาความรุ่งเรืองและสันติสุขอันยาวนานแก่ชาวโลกในปัจจุบันและในอนาคตตลอดไป